ซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับนำภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนและก็ท่านผู้ชมที่สนใจฟรีนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป.5ทั่วประเทศนะครับนะขอบคุณท่านผู้ชม2ท่านนะครับนะที่ชมไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นะครับหัวข้อที่3นะครับก็บอกว่า play the healthy habit games นะครับมาเล่นเกมที่ชื่อว่าเกมที่เป็นอุปนิสัยนะครับหรือพฤติกรรมที่ทำให้สุขภาพดีนะครับนะพฤติกรรมที่ทำให้สุขภาพดีหรืออุปนิสัยที่ทำให้สุขภาพดีนะครับมีกติกาดังนี้นะครับข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องใช้มาร์กเกอร์นะครับก็คือต้องใช้หมากในการเดินนะครับมีรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้เหรียญอันนี้เป็นเหรียญของอังกฤษนะครับนะใช้เหรียญบาทของไทยเหรียญ5เหรียญ10ก็ได้นะครับ True นะครับแปลว่าโยนนะครับโยนเหรียญนะครับถ้าเกิดขึ้น Head นะครับก็คือขึ้นหัวให้นักเรียนเดินเกมไป1ช่องนะครับ1 Space ถ้าขึ้น Tail นะครับแปลว่าขึ้นก้อยนะครับนะไม่ใช่ขึ้นหางนะครับนะให้นักเรียนเดินไป2ช่องข้อที่3 Move the Marker นะครับก็คือให้นักเรียนเดินหมากนะครับนะหมากในการเดินและ Answer the Questionเดินไปลงในช่องไหนให้ตอบคำถามในช่องนั้นนะครับ If ถ้าว่า you can't answer นะครับถ้านักเรียนไม่สามารถตอบคำถามในช่องนั้นๆได้นะครับให้ go back one space ให้เดินถอยหลังมา1ช่องนะครับนะเดินถอยหลังมาแล้วก็ยังตอบคำถามอีกนะครับนะ and answer the question ให้ตอบคำถามอีกนะครับ for that space ในช่องนั้นนะครับนะถ้าตอบไม่ได้ก็เดินถอยหลังมาอีกหนึ่งช่องนะครับจนกระทั่งตอบได้นะครับนะถึงจะหยุดให้คนอื่นเดินต่อ The first player นะครับผู้เล่นที่ถึงเส้นชัยนะครับ to finish นะครับ the first เป็นคนแรกคนนั้นก็จะเป็น is the winner ก็จะเป็นผู้ชนะนะครับนี่เป็นกติกาที่เราอ่านมาทุกบทอยู่แล้วนะครับนะนักเรียนคงจะแปลออกแล้วนะครับทีนี้มาดูเกมกันบ้างนะครับว่าคำถามถามว่าอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่สตาร์ทนะครับนะจุดนี้โยนเหรียญนะครับขึ้นหัวนะครับนะเดินมา1ช่องเดินมาที่ช่องหมายเลข1เขาถามว่า how many hours do you sleep at night แปลว่าคุณนอนนะครับกี่ชั่วโมงกลางคืนนักเรียนอาจจะตอบสั้นๆว่า8 hours นะครับ8ชั่วโมงก็ได้นะครับถือว่าตอบถูกแล้วหรือนักเรียนจะตอบยาวๆว่า I sleep นะครับ8 hours at night หรือ I sleep 2 hours at night ก็แล้วแต่นักเรียนนะครับนะจะนอนกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เป็นต้นพอมาข้อที่2นะครับ What time do you go to bed นะครับคุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่นักเรียนจะตอบยาวๆว่า I go to bed at 10 p.m. ฉันเข้านอน4ทุ่มก็ได้นะครับหรือจะตอบสั้นๆว่า10 p.m. นะครับ4ทุ่มก็ได้ Name three kinds of drink Name นะครับเป็นคำกริยาแปลว่าจงบอกชื่อ three kinds นะครับแปลว่าชนิด of แปลว่าของชนิดของเครื่องดื่มนะครับมา3อย่างนักเรียนก็ออกชื่อไปเลยดังนั้นคุณครูมาให้ดูคำถามตัวใหญ่ๆกันข้างล่างนี้ดีกว่านะครับนะ How many hours do you sleep at night นะครับคุณนอนในแต่ละคืนในกลางคืนนั้นกี่ชั่วโมงอาจจะตอบว่า I sleep นะครับ 8 hours at night นะครับเขาถาม how do you นะครับ how many hours do you ถามด้วย present simple tense นะครับก็ต้องตอบด้วย present simple tense นะครับก็คือ I sleep เฉยๆนะครับห้ามเติม ed นะครับถ้าเติม ed นี่เป็นอดีตนะครับนะต้องถาม how many hours did you sleep นะครับนะถึงจะตอบเป็น I sleep นะครับนะไม่ใช่ sleep ตัวมีดีตัวทีครับ sleep นะครับช่อง2นะครับ sleep นะครับแปลเป็น irregular verb นะครับนะต้องเป็น sleep นะครับไม่ใช่เป็น sleep ตัวมีดีข้อ2 what time do you go to bed นะครับถามเป็น present simple เหมือนกันนะครับว่าคุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่ตอบว่า I go to bed at 10 p.m. เป็นต้นนะครับนะหรือนักเรียนจะตอบเวลากี่ทุ่มก็แล้วแต่ Name three kinds of drinks นะครับให้บอกชื่อเครื่องดื่มมา3ชนิดนะครับอาจจะตอบว่า soft drinks นะครับแปลว่าน้ำบัดลมนะครับ orange juice นะครับน้ำส้ม lemon juice นะครับน้ำมะนาว Name four kinds of vegetables นะครับให้บอกชื่อ
ผักมา4ชนิดนะครับอาจจะบอกแครอทนะครับเลตติสนะครับเลตติสแปลว่าผักกาดหอมนะครับนะทูมาโรสนะครับมะเขือเทศแคบเบจนะครับกะหล่ำปลี What do you have for lunch นะครับคุณรับประทานอะไรเป็นอาหารเที่ยงนะครับนะ You could have for lunch have for lunch แปลว่ารับประทานเป็นมื้อเที่ยงนะครับรับประทานสำหรับมื้อเที่ยงนะครับ What อะไรรับประทานอะไรสำหรับมื้อเที่ยง I have fried rice นะครับฉันรับประทานข้าวผัดนะครับนะ fried rice and what is melon melon นะครับก็คือแตงโมนะครับ for lunch เป็นอาหารมื้อเที่ยง What exercise do you do คุณออกกำลังกายคุณทำการออกกำลังกายอะไรนะครับถ้าแปลตามคำศัพท์นะดูตัวนี้เป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลนะครับอยู่แปลว่าคุณดูแปลว่าทำ exercise การออกกำลังกาย what อะไรแต่แปลเป็นไทยก็แปลว่าคุณออกกำลังกายอย่างไรนั่นเองนะครับหรือคุณออกกำลังกายแบบไหนก็ได้นะครับนะก็ตอบว่า I play football ก็ได้นะครับฉันเล่นฟุตบอล name นะครับเป็นคำกริยาแปลว่าให้ระบุชื่อ three kinds of healthy foodสามชนิดของอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับก็คือให้บอกชื่ออาหารที่ทำให้สุขภาพดีมาสามชนิดนะครับก็คือ rice นะครับข้าว potato นะครับมะเขือเทศ tomato นะครับนะ potato ในมันฝรั่งนะครับขอแก้ไขหน่อยนะครับนะ tomato นะครับถ้ามะเขือเทศนี่ tomatoTomato นะครับนะแต่ potato นั้นมันฝรั่ง milk นมนะครับ fish ปลานะครับ names to kind of unhealthy food นะครับให้ระบุชื่อนะครับ2ชนิดของอาหารที่ unhealthy food นะครับที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาจจะเป็น sparkling water นะครับหรือ soft drink นะครับก็คือน้ำอัดลมเหมือนกันนะครับ chocolate นะครับผมWhat food can you eat every day นะครับ What food นะครับแปลว่าอาหารอะไรนะครับ Can you can ที่คุณสามารถ eat รับประทานนะครับทุกวันคำว่าอาหารในที่นี้เราอาจจะตอบเป็นชื่อของปลาไม่ใช่เป็นชื่อปลาบอกว่า I can eat fish อย่างนี้เฉยๆขออภัยครับทำได้จำI can eat fish นะครับฉันสามารถกินปลาอย่างนี้ก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องบอกว่าปลาทอดปลาผัดปลาแกงนะครับปลาเฉยๆก็ได้นะครับนะไม่เป็นไร every day what do you have for dinner นะครับคุณรับประทานอะไรเป็นอาหารมื้อเย็นนะครับคุณครูแปลเร็วอย่างนี้นะครับนะนักเรียนถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับ you แปลว่าคุณนะครับนะ have แปลว่ารับประทานนะครับ for สำหรับ dinner อาหารมื้อเย็นนะครับhave รับประทานนะครับ what อะไรนะครับคุณรับประทานอะไรสำหรับเป็นอาหารมื้อเย็น I have omelette นะครับฉันรับประทานไข่เจียวนะครับนะ omelette spicy fried fish นะครับก็คือปลาผัดเผ็ดนะครับนะปลานะครับ fry แปลว่าผัดหรือแปลว่าทอดนะครับ spicy คือรสเผ็ดนะครับ for my dinner นะครับ what do you to drink นะครับWhat do you to drink เนี่ยนะครับตรงนี้มีหรือเปล่า What do you to drink มันดูขัดๆยังไงไม่รู้นะ What do you like นะครับ to drink ว่าแล้วนะครับ What do you to drink คุณครูชักงงนะครับนะมันไม่เป็นประโยค What do you like to drink นะครับนะว่าแล้วมันแปลกๆ What do you like นะครับWhat do you like to drink นะครับคุณชอบดื่มอะไรนะครับนะ you คุณนะครับ like แปลว่าชอบนะครับนะ to แปลเพื่อที่จะ drink ดื่มคุณชอบเพื่อที่จะดื่มคุณชอบ what อะไรนะครับดูเป็นกริยาช่วยไม่ต้องแปลก็ตอบว่า I like to drink milk นะครับฉันชอบที่จะดื่มนมนะครับ what sport do you play นะครับกีฬาอะไรนะครับที่คุณเล่น I play football นะครับฉันเล่นฟุตบอลWhat do you have for breakfast นะครับคุณมีอะไรนะครับหรือคุณรับประทานอะไรเป็นอาหารเช้า I have bacon นะครับฉันรับประทานเบคอน Fry egg นะครับไข่ดาวนะครับนะ Orange juice นะครับน้ำส้ม And butter toast นะครับ butter toast ก็คือขนมปังปิ้งหน้าเนยนะครับทาเนย
for breakfast นะครับสำหรับอาหารเช้าเป็นต้นนะครับและแล้วก็จบหน้า45นะครับผมคุณครูเน้นเสมอนะครับนักเรียนดูไม่ทันนะครับนะว่าศัพท์ไหนแปลว่าอะไรก็สามารถที่จะหยุดคลิปนะครับเพื่อที่จะย้อนหลังเปิดฟังหลายๆรอบแล้วนักเรียนก็จะเก่งนะครับนะโอเคครับไปต่อหน้า46เลยครับ All right. Okay.